ินเข้ามาใหม่นางการเตะขวาเตะขวาอีกทีนึงยามาโมโต้เต้นถอยออกไปแล้วขยับเข้ามาเตะซ้ายสุนันท์ศักดิ์ยกเข่าขึ้นมาบังไว้ยามาโมโต้ต่อยซ้ายเตะขวาสุนันท์ศักดิ์ต่อยขวาก็ปลายคางยามาโมโต้ล่วงลงไปยังไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่สุนันท์ศักดิ์เดินจี้ไปต่อยขวาต่อยซ้ายเตะขวาอีกทีนี่เตะขวาเช่นโค้งอีกยามาโมโต้เตะขวาอีกทีแต่โอ้โหทีนี้ฟาดโหนกแก้มเลยครับยามเตะซ้ายสุนันท์ศักดิ์เตะขวาที่ชายโครงเดินจี้ไปเตะขวาต่อยขวาจับคอตีเข่าซ้ายทิ้งเตะขวาตามไม่ทิ้งไม่ถูกครับไม่เป็นไรยามาโก้แทงเข่าซ้ายไปได้ทีนี้หน้าท้องสุนันท์ศักดิ์เตะซ้ายมาผ่านหน้าสุนันท์ศักดิ์ไปสุนันท์ศักดิ์ต่อยขวายามาโก้ทิ้งซ้ายมาเหมือนกันทั้งคู่แลกเตะขวากันหมดยกที่หนึ่งครับในยกแรกนี่ก็ยามาโก้ก็รับประทานลูกเตะของสุนันท์ศักดิ์เข้าไปเพียบทางเพียบเลยแล้วนะครับพี่เลี้ยงก็หนวดเป็นกันมาเอามาออกมาพบกันใหม่ในยกที่2ของทางเวทีสุนันท์ศักดิ์จับคอตีเข่าขวาแล้วผลักยามาโมโต้ล้มลงไปยามาโมโต้พยายามแทงเข่าซ้ายอยู่เหมือนกันยามาโมโต้เอาบังคับขวามาทิ้งเตะซ้ายลำตัวสุนันท์ศักดิ์เตะขวาแล้วชัยโคงสุนันท์ศักดิ์เดินจี้ไปถีบซ้ายที่หน้าท้องไปอีกยามาโมโต้ยังทำอะไรไม่ได้สุนันท์ศักดิ์เตะขวาหน้าท้องจี้ไปเตะขวาดียามาโมโต้ยกเข่าขึ้นมาบังไว้สุนันท์ศักดิ์เตะขวาชัยโคงอีกสุนันท์ศักดิ์เดินจี้ไปยามาโมโต้เตะซ้ายมาจะยับขวาแต่ไม่ถูกครับสุนันท์ศักดิ์ทำไปได้ถ้ามาต่อยขวาเตะขวาอีกทียามาโมโต้ยับขวาไว้สุนันท์ศักดิ์ถีบซ้ายหน้าท้องสุนันท์ศักดิ์ขยับเข้ามาใหม่ยามาโมโต้เดินเข้าหามาแล้วครับชักรู้สึกชักจะยั่วขึ้นมาเหมือนกันเอ๊ะต่อยไม่ถูกสักทีเดินเข้ามาใหม่สุนันท์ศักดิ์ก็ถอยหาจังหวะกับยามาโมโต้ชกซ้ายมาไม่ถูกครับลูกชายเข้าปลายคางยามาโมโต้คว่ำลงไปเลยครับกึ่งสวิงกึ่งฮุกนะครับบล็อกเดียวเข้าขานไกลสุดลงไปกรรมการนับลุกขึ้นมาครับนับ8ลุกขึ้นมาได้ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อไปสุนันท์ศักดิ์จี้เขาหาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาทิ้งต่อยขวาต่อยซ้ายล้มอีกแล้วครับสวิงซ้ายก็เต็มเหนียวเลยครับตอนนี้ยามาโมโต้ลงไปนั่งยังหมดอะไรตายอย่างนะครับกรรมการนับแล้วเช็ดนมให้ชกต่อไปได้สุนันท์ศักดิ์เตะขวาหมายหนกกับเตะขวาก้านคอจี้เข้าไปแม่จังหวะผิดครับจังหวะผิดเอาไม้เตะขวาก้านคออีกทียามาโมโต้ก็ขอแข็งเหมือนกันเตะขวาอีกทียังไม่เป็นไรครับเตะขวาก็หน้าอกต่อยซ้ายจี้เข้าไปยามาโมโต้ต่อยมาสุนันท์ศักดิ์ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาซ้ายขวาอีกทีโอ้โหหมดท่าแล้วครับพี่เลี้ยงเห็นท่าไม่ไหวต่อยไปก็ตายแน่โยนผ้าขึ้นมากรรมการก็เลยเข้ามาชูมือให้สุนันท์ศักดิ์เมืองสุรินทร์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่2ครับเพราะว่าพี่เลี้ยงของทางฝ่ายยามาโมโต้นั้นโยนผ้าขึ้นมายอมแพ้แล้วครับมายามาโมโต้พยายามสวมหัวใจสิงนะครับแต่ไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ทำด้วยเหล็กด้วยไหลโดนหมัดเข้าไปในท่านี้แล้วก็พี่เลี้ยงต้องประคองลุกขึ้นมาก็เป็นอันว่าสำราญสัตว์เมืองสุรินทร์ของเราก็ได้แชมป์โลกฟรีสไตล์ไปนะครับโดยพิชิตมาซายุกิยามาโมโต้โดยการชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่2หลังจากที่ชกมายามาโมโต้ลงไปนับถึง2ครั้งครั้งที่3นี่พี่เลี้ยงของยามาโมโต้เห็นท่าไม่ไหวเลยโยนผ้ายอมแพ้ไปถึงไม่โยนก็ต้องแพ้เทคนิคอล